สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมอยู่ที่งาน FTI Auto Expo อุดรธานีนะครับมาดูการเปิดตัวรถรุ่นใหม่ล่าสุดของแบรนด์เปอร์โยในอีสานเนี่ยตอนนี้มีคันนี้คันเดียวเลยนะแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆ อยู่ที่กรุงเทพนะครับก็สามารถไปดูที่มอเตอร์เอ็กซ์โปที่กรุงเทพได้นะซึ่งตอนนี้ครับผมกำลังจะมาดูเขาเปิดนี่ครับคุณกล้วยครับมาดูเขาเปิดผ้าคลุมนะฮะเราได้รับเชิญมาแบบ Exclusive มากๆครับให้มาดูรถตัวนี้นะเขาบอกว่าดีไซน์สุดยอดเลยครับได้รับรางวัลทั้งนวัตกรรมนะครับได้รับทั้งรางวัลออกแบบยานยนต์ทั้งภายนอกภายในใหม่หมดเลยอยู่อุดรธานีไม่น้อยนะใครที่กรุงเทพเขามีมอเตอร์เอ็กซ์โปที่อุดรก็มีเหมือนกันงานนี้ชื่อว่างาน FTI Motor Expo อุดรธานีจัดที่เซ็นทรัลชั้น4ครับในงานเนี่ยมีทั้งมอเตอร์ไซค์แล้วก็รถแบรนด์ดังเยอะแยะเลยแต่วันนี้ที่เราจะมาดูกันเนี่ยเราจะมาเปิดพาดูรถรุ่นใหม่ล่าสุดของแบรนด์เปอร์โยรุ่น2008นอกจากนี้เปอร์โยก็ยังเอารถพี่ใหญ่อย่างเปอร์โย5008มาโชว์ด้วยตัวนี้เนี่ยเป็น SUV ขนาด7ที่นั่งจริงๆผมแอบชอบตัวนี้มากๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นเบาะ3แถวแถมเบาะพับได้เครื่องยนต์ก็เป็น 1.6 เทอร์โบขับทางไกลสนุกแถมภายในยังสวยอีกต่างหากส่วนคันนี้พี่รองก็แรงไม่แพ้กันครับเครื่อง 1.6 เทอร์โบเหมือนกันแต่ตัวนี้เป็นเบาะ2แถวครับชื่อรุ่นก็คือ3008 SUV ถึงจะเป็นน้องรองแต่พื้นที่ใช้สอยเนี่ยกว้างไม่แพ้พี่ใหญ่เลยครับและตอนนี้ก็มาถึงน้องเล็กคนสุดท้องที่เพิ่งคลอดออกมาหมาดๆเลย2008 SUV โฉมใหม่ล่าสุดคือจะบอกว่าถ้าใครตามข่าวสารรถน่าจะเคยเห็นรถคันนี้มาแล้วครับเพราะได้รับรางวัลเยอะแยะมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นรางวัลออกแบบยนต์กรรมทั้งภายนอกภายในสวยโฉบเฉี่ยวมากๆครับและตอนนี้นะครับถ้าใครอยากดูตัวจริงเนี่ยมีให้ดูแค่2ที่นะคืองาน Motor Expo ที่กรุงเทพกับงาน Motor Expo ที่อุดรธานีเนี่ยแหละครับอย่างแรกมาดูไฟหน้าที่ออกแบบใหม่กันเลยนะครับขีด3ขีดที่เห็นเนี่ยเขาบอกว่าเป็นกรงเล็บของสิงโตครับส่วนไฟเดย์ไลท์ที่เห็นในกันชนเนี่ยแรงบันดาลใจมาจากเขี้ยวของสิงโตครับทีนี้เราหันมาดูภายในกันบ้างดีกว่าบอกเลยครับว่าเปอร์โยเนี่ยออกแบบได้ล้ำสมัยแล้วก็โฉบเฉี่ยวมากๆไม่ว่าคอนโซลหน้าที่มีลายคาร์บอนเคฟลาร์ดูสปอร์ตสุดๆปุ่มควบคุมที่แผงคอนโซลหน้าออกแบบมากึ่งเรโทรเบาะภายในที่ออกแบบมารองรับสรีระเป็นอย่างดีช่วยให้เราขับรถทางไกลได้แบบที่ไม่เมื่อยเฮ้ยนี่เราจะได้เป็นคนสตาร์รถคนแรกเลยนะของเปอร์โย2008คันนี้เลยค่ะหูจอเท่มากอ่ะจอเป็นแบบ3มิติเฟี้ยวฟ้าวมากใช่ค่ะแต่บอกว่าหูสุดยอดเลยค่ะเพื่อนๆครับคือผมจะบอกว่ารถเปอร์โยเนี่ยเป็นรถที่เขาใส่ใจรายละเอียดมากๆนะครับทุกๆมุมเลยนะคืองานเนี๊ยบสุดๆเลยครับแล้วก็ประโยชน์ใช้สอยในส่วนต่างๆเนี่ยครบคันจริงๆครับและหลายคนคงกังวลล่ะครับว่าซื้อรถแบบนี้อยู่ต่างจังหวัดอยู่อีสานอยู่อุดรเนี่ยแล้วจะหาศูนย์ซ่อมหาอะไหล่ได้ไหมเพื่อนๆไม่ต้องกังวลนะครับเพราะว่าตอนนี้ KCC Auto Sale อุดรธานีเนี่ยเป็นทั้งโชว์รูมขายศูนย์ซ่อมบริการและศูนย์อะไหล่ใหญ่ที่สุดในอีสานเหนือตอนนี้เลยครับและที่สำคัญนะเปอร์โยตอนนี้รับประกันทั้งอะไหล่และค่าบริการถึง3ปีเต็มเพื่อนๆสามารถมาทดลองขับรถจริงได้ครับที่สำคัญคือจองรถวันนี้ถ้าเป็นรุ่น5008แล้วก็รุ่น3008เนี่ยรับรถได้เลยครับส่วนรุ่น2008เนี่ยรับรถก่อนปีใหม่แน่นอนครับครับก็ผมขอฝากศูนย์บริการเปอร์โยอุดรธานีนะครับตอนนี้เราพร้อมบริการแล้วนะครับส่วนศูนย์การขายห้องโชว์รูมห้องขายอีกไม่นานเกินรอครับ2ไตรมาสนับจากนี้เจอกันแน่ๆอุดรธานีครับนี่คือเมื่อกี้เราแอบไปเปิดผ้าคลุมมาแล้วเปิดก่อนคนเปิดอีกอ่ะก็ได้เห็นกันแล้วนะครับแล้วก็สำหรับเพื่อนนะครับที่อยู่อีสานอยู่อุดรธานีนะครับเราสามารถใครอยากจะได้รถยี่ห้อเปอร์โยนะครับให้มาที่นี่เลยครับ KCC Auto Sale อุดรธานีนะครับเป็นศูนย์จำหน่ายรถเปอร์โยทั้งศูนย์บริการครบวงจรเลยนะครับพี่บูมอะไรเราถอยรถใหม่กันสักคันนึงไหมเปอร์โยเหรอใช่เอาเลยไหมเขาบอกว่านี่ถ้าเอารุ่น3005อะไรนะ3008แล้วก็5008ก็คือรับรถได้เลยรับรถได้เลยเมื่อกี้พี่รับนั่งมาแล้วค่ะดีไหมมันดีมากๆเลยอยากได้รถใหม่อ่ะแต่อยากได้คันโน้นนะครับ2008เครื่อง 1.2 เทอร์โบเขาบอกประหยัดมากหน้าจอ3มิติด้วยป่ะถ้าใครอยากได้ก็แวะมาดูนะครับที่งานนะงานถึงวันไหนนะกล้วยวันที่12ค่ะจัดที่เซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานีชั้น4ค่ะที่ฮอลล์ใหญ่เลยแวะมาดูตัวจริงกันครับวันนี้ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ผมครับผมไปยอด 400,000 Subscribe นะครับอย่าลืมไปติดตามใน TikTok รวมถึง LINE Official ด้วยครับวันนี้ไปก่อนครับบ๊ายบายดูพี่บุ๋มตัวจริงได้ไหม
แชร์กันไปแชร์กันไป